ันนี้น่าจะได้เห็นหน้าจอเต็มๆเลยน่าจะประมาณนี้โอเคโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Power Bank นะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อไม่มีอะไรจะพูดไม่มีคลิปจะลงนะฮะนั่นเองก็ชวนมาขี่รถเล่นกันเฉยๆนะครับวันนี้ก็เป็นเย็นวันศุกร์ที่16สุกวันหวยออกนะครับวันนี้ใครถูกหวยกันบ้างเอ่ยผมคนหนึ่งละที่ไม่ได้ซื้อหวยนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะครับก็แค่นั้นเองก็ใครถูกหวยก็ถือว่าโชคดีนะครับก็มาแบ่งผมบ้างก็ได้ส่วนใครไม่ถูกหวยก็งวดหน้ามีใหม่ครับเดี๋ยวก็วันที่1แล้วเนาะเดี๋ยวซื้อกันใหม่นะแก้มือนะครับเดี๋ยวนะรถเรามีเสียงดังอื้อด้วยเหรอวะเบรกหลังเบรกหน้าไม่เป็นเสียงคัดดังนะครับมีคัดลื่นเบรกหลังก็ไม่เป็นแล้วตะกี้เสียงอะไรอืดเป็นบางจังหวะหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจอดตากฝนอยู่พักนึงเนาะฝนตกตั้งแต่เที่ยงวันแล้วครับวันนี้แล้วก็คัดมีอาการตอนนี้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันก่อนอื่นเลยครับก่อนอื่นวันนี้ก็อย่างที่บอกวันหวยออก ช่างมันเถอะครับก็มาดูหน้าปัดกันหน่อยนะก่อนจะไปคุยกันนะฮะคุยวันนี้ไม่มีลาละนะครับคุยไปเรื่อยนะฮะคุยไปเรื่อยๆโอ้ยๆ อย่ากระแทกครับเดี๋ยวลื่นนะฮะก่อนอื่นเลยวันนี้ดูหน้าปัด 16.44 นาฬิกานะครับใช่ไหม 16 นาฬิกา 44 นาทีต้องพูดอย่างนี้สิเฮ้ยรถอะไรวะไอ้สวยป่ะมันสวยอย่างงี้ป่ะโหเป็นโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ย2 คัน 2 คันนี่ๆๆๆเหมือนกันป่ะนี่ๆอีกคันนี่ๆรถรุ่นอะไรอ่ะทำไมมันดูเหมือนเวสป้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ3 2 1โอ้โหไม่ได้แล้วนะฮะเราไม่ฝ่าไฟแดงนะครับโอเคเราก็มาจอดดูหน้าปัดกันดีกว่านะฮะโอ้ฟอร์ซ่าสีดำใส่กล่องท้ายกับฟอร์ซ่าสีดำตัวแรกนะฮะโอเคมุลิพูดหน้าปัดแล้วทิ้งเนี่ย16นาฬิกา45นาทีนะครับน้ำมันเต็มถังเนาะเมื่อเช้าเติมมา200บาทถ้วนจากปั๊มเอสโซนะครับ E20 เหมือนเดิมอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่2เม็ดเพิ่งสตาร์ทเครื่องมาเนาะ3เม็ดแล้วครับทิปบีของผมจากเติมน้ำมันมา200บาทอยู่ที่ 21.8 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ต้องเอามือปัดน้ำแม่งเยอะAVG นะครับอยู่ที่ 25.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่เยอะเห็นไหมน้ำมันปั๊มนี้แม่งไม่ค่อยเยอะนะแปลกดีเหมือนกันแต่ถ้าเติมเชลจะได้26-27นะครับผมก็งงกับน้ำมันแต่ละค่ายนะอัตราสิ้นเปลืองจะไม่เท่ากันนะฮะTotal ตัวนี้นะครับอัตราไอระยะทางรวมนะครับอยู่ที่ 3,125 กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่26องศานะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่ 14.2 โวลต์โอเคเราก็มาดูมันหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรไปบ้างนะแล้วผมไม่ทันโม้นี่ผมจะลืมนะมันมีออกขวาเลยเหรอก็อันดับแรกนะฮะ
ผมพูดถึงอัตราสิ้นเปลืองกันนะเฉลี่ยค่าเฉลี่ย AVG เนี่ยตอนที่ผมเติมเชล200บาทอ่ะจะได้อัตราสิ้นเปลืองอ่ะเฉลี่ยอยู่ประมาณ27นะครับถึง28เลย27 28นะครับเชลเติมก็ทีละ200เหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยวันเช้าเติมเอสโซมานะครับโอ้โห แม่เห็นไม่ได้อะไรกลมๆนะครับชอบอะไรกลมๆนะฮะก็พอเป็นเชลเอ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยพอเป็นเอสโซนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 25.1 กิโลเมตรต่อลิตรก็บิดพอเดิมนะไม่ได้เร่งมานะครับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้วันนั้นที่เติมไป100บาทล่าสัตว์นะครับล่าสุดนะฮะผมเติมของเชล100บาทผมได้เฮ้ยวันนั้นเติม150ว่ะไม่ใช่100นะโทษทีนะครับ150บาทนะครับได้ระยะทางวิ่งได้นะวิ่งได้เท่าไหร่แล้ว170กว่านะครับในน้ำมัน150บาทนะครับใน170หน่อยๆนะครับแล้วผมก็มาเติมถังเนี้ย200บาทนะครับก็200บาทแบบปิ่มถังล้นถังเลยอ่ะแบบเสียวๆเลยมันก็หกมั่งแหละประมาณนั้นเลยครับแต่ยัดให้ได้200บาทอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับยังไม่ได้กินอะไรมากมายนะครับไม่ถึงโลละบาทตอนนี้ผมเสียวโทรศัพท์ตกมากเลยโอ้ยใจหายวับเลยเมื่อกี้พอดีเข็ดแล้วครับที่จริงผมจะมีคลิปลงให้ดูเยอะกว่านี้อีกนะแต่ผมเอาโทรศัพท์ไปใส่เจ้า U-box เนี่ยแล้วดันวางไม่ดีนะสายไมค์หลุดทุกครั้งเลยอะแบบทุกครั้งเลยอะผมก็เลยไม่เอาใส่แล้วแล้วทำไมไม่ใส่ตรงนี้อ่ะเนาะนี่ไงผมที่ผมไม่ได้ใส่ตรงที่จับมือถือนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นหน้าปัดหน้าจอกันด้วยนะครับผมไม่อยากเอาอะไรไปบังเนาะก็เลยเดี๋ยวใส่กระเป๋าไว้แหละแล้วก็คอยจับไว้มันไม่หล่นหรอกจริงๆอ่ะมันก็ไม่น่าหล่นแล้วนะผมเอาพุงผมดันไว้อยู่โอ้พุงใหญ่มั้ยล่ะเอาพุงดันได้ด้วยโอ้ยขับเบรกนี่เหมือนกันเว้ยเจ็บเป็นไรเนี่ยเจ็บข้างในเจ็บในมือนะฮะช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมเจ็บข้างในมือสองข้างเลยอ่ะเป็นบางจังหวะนะครับเหมือนแบบกระดูกเคลื่อนหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันไปครับบิดขึ้นสะพานให้ดูหน่อยฮะลากกันไปยาวครับรถฝั่งหน้าว่ะวันนี้ก็น่าจะเจอฝนกันนะครับตอนนี้ฝนมันก็มีตกบ้างเป็นบางจังหวะนะฮะปลายครับเป็นเหมือนน้ำค้างเม็ดใหญ่เมื่อเช้าดิบิดมาแม่งทะลุ105 106เลยเว้ยเกือบ106อ่ะผมยกคันเร่งอ่ะผมก็ยังงงอยู่ให้รถเราวิ่งขึ้นถึงได้หรอวะผมก็ไม่ได้มองไงพอมองดิเฮ้ย105 150ไปแล้วอ่ะ150กว่าไปแล้วอ่ะจะถึง106อยู่แล้วผมก็ยกมือเลยผมก็เอ้ยเพราะว่าตอนขี่คือผมก็ค่อยๆดันชิวขึ้นอ่ะผมไม่ชอบลมตีตัวนะพอผมดันคิวขึ้นสุดแล้วผมก็ก้มไปดูโอ้โหเท่านี้แล้วเหรอขี่เพลินไปหน่อยฮะเมื่อเช้าตอนนี้น้ำมันเครื่องยังร้อนไม่ถึง4เม็ดก็น่าจะมีหนืดๆบ้างนะนะครับไปฮะเนี่ยคัดลื่นนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคือใช้มา3,000 โลเนาะมันมีอาการเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ 2,000 กว่าโลนะครับตั้งแต่ 2,000 กว่าโลก็คือเช้ามาค่อยๆออกตัวช้าๆจะมีเสียงดังอู้เบาๆนะเบาๆดังเสียวๆอ่ะเสียวๆเสียงเสียวๆเลยแล้วก็
หนึ่งนิดเดียวเวลาค่อยๆกอคันเร่งครับแล้วก็เงียบไปครับแล้วอาการรถมันจะดึงวุ่นวายวุ่นวายนะครับแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยมันจะดึงอ่ะก็คือคัทมันลื่นนะครับถามว่ามันน่าเป็นห่วงไหมก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรมันมากนะครับมันเป็นเพราะฝุ่นนะครับเราใช้งานมาร่วม 2,000 กว่าโลแล้วเนี่ยมันก็มีฝุ่นแล้วครับฝุ่นเยอะเหมือนกันก็จริงๆถ้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องศูนย์คือมันยังไม่ครบรอบไงครับถ่าย 1,000 โลแล้วนัดอีกทีรู้สึก 4,000 โลมั้งประมาณนั้นแหละผมก็ไม่แน่ใจนะ2,000 โลหรือ 3,000 โล 4,000 โลจะไม่ได้นะแต่ถ้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งหน้าก็ต้องให้ช่างเขาแกะเป่าฝุ่นหน่อยนะครับเอาฝุ่นออกหน่อยฝุ่นมันเยอะไม่ลองไปตกใจมันว่าเฮ้ยเป็นอีกแล้วเหรอคัสอะไรอย่างเงี้ยโอ้คัสฮอนด้าไอคัสฟอร์ซ่านี่ตั้งแต่300ยัน350เลยนะมันก็ลื่นไม่หายนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันเป็นเพราะฝุ่นนะครับ300ก็เหมือนกัน300ก็ถ้าผมว่าทุกคนที่ขี่ทางไกลน่าจะเจอนะอาการนี้เวลาขี่ไป 2-300 โลหรือไกลกว่านั้นนะครับแล้วจอดแล้วสตาร์ทใหม่แล้วลองขี่ต่อไปเนี่ยบางคันนะก็จะมีเสียงดังโอ้โหบนอันแต่300ดังมากนะดังโอ้เลยเสียงจะเสียวไปไหนนะก็นั่นแหละก็ไม่ต้องไปตกใจมันนะครับลองเบิ้ลกระแทกกระแทกดูมันอาจจะหายนะครับถ้าไม่หายก็ไม่ต้องไปตกใจมันนะครับฝุ่นมันเยอะเฉยก็ทางรัดนะทำเองได้ที่บ้านง่ายๆก็คือเราไปซื้อน้ำยาฉีดล้างเพราะเบรกครับจานดิสเบรกอะไรพวกนั้นนะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสเปรย์ที่มันเป็นน้ำยาล้างจานเบรกครับล้างเพราะเบรกล้างจานเบรกอะไรนั่นแหละใช้ตัวนั้นนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมมาขึ้นรูปให้ดูนะก็ประมาณพวกนี้เนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราก็ทำการเปิดฝาข้างออกมานะเราไม่ต้องถอดชุดคัทออกมานะครับเห็นตรงรูนั้นไหมเอาไปไม่ได้ไหมเนี่ยเห็นตรงรูตรงกระโหลกคัดไหมครับพอเราเปิดออกมาเพราะเราเปิดอันนี้มันง่ายเนาะเปิดออกมาก็นั่นแหละเห็นรูตรงกระโหลกคัดนะครับก็ทำการฉีดเลยฉีดเยื้องซ้ายเยื้องขวาเยื้องบนเยื้องล่างทั้งมันจะมี 3-4 รูนะฮะฉีดให้ทั่วเลยครับในรูกระโหลกคัดตรงนั้นแหละฉีดเข้าไปเลยฉีดแล้วมันจะมีน้ำเศษดำๆออกมาแล้วก็หาผ้ารองหน่อยก็ได้นะครับก็นั่นแหละครับฝุ่นตัวนี้แหละครับที่มันไปเกาะนะครับคือบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปถอดออกไงมันก็มีรูให้เราฉีดให้เซอร์วิสได้อยู่นะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทำกันง่ายๆเนาะอันเนี้ยใช้นี้แหละผมเห็นร้านดังๆเขาก็ใช้กันแต่เขาไม่ค่อยโปรโมทกันหรอกมันก็ช่วยให้เสียงรบกวนแล้วก็ล้างทำความสะอาดฝุ่นแล้วก็ฉีดได้ทั่วเลยนะครับในห้องชุดเกียร์เนี่ยห้องไต่พานนะห้องไต่พานเนี่ยคือฉีดได้ทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าในห้องนี้มันต้องปราศจากน้ำมันอยู่แล้วนะครับพวกนี้ตรงไหนที่มีคราบก็ฉีดล้างได้ด้วยนะพวกคราบจาระบีเสร็จเหนียวๆที่มันเยิ้มออกมานิดหน่อยก็ล้างได้นะครับแล้วก็โหวันนี้รถติดมากวันนี้เย็นมันสุกกันนะฮะก็ทำความสะอาดก็น่าจะหายนะส่วนมีอะไรอีกล่ะ ที่จะต้องเซอร์วิสนะอ๋อกองอากาศครับรถเราวิ่งมาได้สัก 2,000 โลเนี่ยสำคัญคือกองอากาศนะครับยิ่งเป็นเจ้า350นะครับโอ้ยมันชอบสูดอากาศครับโอ้แบบว่า 2,000 โลนี่สกปรกโคตรๆนะครับรถจะวิ่งไม่ออกคือรถผมนะผมว่าน่าจะเป็นกันหลายคันเลยแหละถ้ามันสกปรกจนรถบิดแล้วสะอึกนะครับหรือวิ่งรอบปลายแล้วตกจากวิ่งได้105 106กลายเป็นเหลืออยู่104เหี่ยวๆนะฮะหรือว่าบิดกระแทกออกไปแล้วแม่งสะอึกก่อนออกอ่ะสะอึกแล้วค่อยไปอ่ะนั่นแหละครับก็ลองเช็คตรวจสอบกองอากาศกันหน่อยนะครับของผมก็เลอะดำปีเลยก็ครั้งแรกก็ยังใช้ลมเป่าอยู่นะครับก็เป่าออกอยู่นะครับไอ้เศษดำๆนะฮะก็เป่าออกอยู่ย่ำอยู่
ก็ยังไม่ถึงเป็นข้าวเหนียวๆคือถ้าเราเป่าบ่อยๆนะครับมันก็จะตันช้านะขยันเป่าทุกพันโลได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็มันจะกินน้ำมันน้อยลงด้วยพออากาศมันโฟๆนะครับมันก็จะซดน้ำมันน้อยลงมาหน่อยนะฮะแล้วมีอะไรอีกที่ต้องคอยตรวจสอบเช็คในแบบที่เราสามารถเช็คเองได้นะฮะก็หลักๆก็น่าจะ2อย่างนี้แหละเนาะและอย่างนึงก็คอยเช็คระดับน้ำมันเครื่องอันนี้ก็ทักเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับคือฟอร์ซ่าก็ถ้าคนใช้งานหนักๆก็จะรู้ว่าน้ำมันเครื่องมันก็กินเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่กินนะครับก็ลองเช็คดูบ้างนะครับบางท่านอาจใช้น้ำมันแพงมันก็หายได้เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฟอร์ซ่าจะพลาดกันมาหลายคันแล้วนะครับก็หลักๆก็คือชาร์ปละลายนะครับซึ่งน้ำมันขาดนี่ชาร์ปละลายมันเรื่องใหญ่นะครับฟอร์ซ่ามันแพงครับซ่อมทีแพงมากนะครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชาร์ปไม่แบบไม่เหมือนลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยมันคือยกข้อเหวี่ยงเลยนะครับผมโดนมาแล้วก็คือ18,000 บาทนะครับก็รวมทั้งชาร์ปก้านชาร์ปไหลก้านก็ไหม้ลูกสูบก็ต้องคว้านใหม่อะไรพวกนี้คือทั้งหมดเลยนะฮะก็โดนไป18,000 บาทนะโหข้างหน้านะฮะดูเมฆฮะเขียวปั๊ดเลยฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็เกี่ยวกับการเช็ครถก็ลมยางอีกอย่างนึงอันนี้สำคัญนะครับลมยางนี่สำคัญเลยนะครับโอ้ยจูนขบูตรงนี้เลยเหรอครับนะรถไม่อะไรแอนเดอร์ลิงสต็อปนะครับจูนขบูให้มันแอนเดอร์ลิงสต็อปนะฮะคลิก น่าจะใช่นะฮะกดออโต้ต่ออะไรนะที่จอดระดับเครื่องนะครับโหนี่มันมีเวลาเยอะขนาดนั้นเลยนะสวยนะแอร์ล็อกคันนี้สวยลายน็อตทองทั้งคันนะเดี๋ยวนะมันปิดหมวกทำไมเราต้องไปลุยฝนกันแน่เลยนะวันนี้น่าจะมองเห็นไมค์กันชัดเจนนะครับเพราะผมปรับกล้องปรับมุมกล้องให้ต่ำลงมานิดนึงเพื่อให้เห็นตรงเรือนไมค์ให้ชัดๆนะครับก็ถ้าเมื่อยาง IRC เหยียบฝนเมื่อไหร่เหยียบน้ำฝนเมื่อไหร่ก็จะขี่ช้าๆทันทีนะครับเพราะว่ายางตัวนี้ชอบถลนร้อนแล้วผมเงียบทำไมก็แหมออกตัวไฟแดงมันตื่นเต้นนะฮะเมื่อกี้เสียงรถไล่เต็มมาหมดเลยนะฮะแล้วบิดหนีสักหน่อยนึงไอ้คันนี้มันตัดหน้าเรานะฮะเกือบร้อยตูดมันนะขับมาไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ช่างมันเถอะครับมันรถเรามันออกแรงไปหน่อยฮะคือวอซ่ามันดีอยู่อย่างนะท้องมันเยอะกระแทกทีมันคือปุ้งออกไปเลยนะครับผมชอบตรงนี้นะ300ก็เหมือนกันนะครับตอนผมขี่300ผมก็ชอบเหมือนกันเลยยิ่งตอนเป็นลูก76นะครับบอกเลยนะตอนเป็นลูก76มันไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้าวอซ่า350เลยนะครับมันก็วิ่งอย่างนี้นะแต่ก็ต้องแบบทำเยอะหน่อยอะทำหัวฉีดทำเสื้อหน่อยแยงเสื้อเปิดพอร์ตอะไรพวกนี้นะมันต้องทำด้วยควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วมันจะเหมือนรถฟอร์ซ่า350เลยนะครับแล้วก็เหนียวด้วยนะตอนนี้ผมใช้ลูก CRF 250นะครับ
ไม่ต้องรีแมปนะครับบอกเลยไม่ต้องรีแมปครับรถเหนียวกว่าครับจากที่ผมทดลองมานะครับแต่ถ้ารีแมปขึ้นไดโน่นั้นอีกเรื่องนะครับแต่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องจอดเก็บมือถือแล้วคือไอ้ข้างหลังผมเนี่ยเครื่อง DVR นะครับก็น้ำน่าจะไม่ทะลุเข้ากล่องแล้วมั้งเอ้ยไหนว่าล้อยางโดนน้ำแล้วจะเบาคันเร่งไงไปครับลุยฝนกันครับข้างหน้าฝนตกใหญ่แล้วฮะไม่มีครับชุดกันฝนอะไรไม่รู้จักครับไม่ต้องใส่วันนี้คุยกันยาวๆนะฮะวันนี้อารมณ์ลมค่อนข้างมีอารมณ์ในการพูดหน่อยนะฮะคลิปก่อนหน้านี้ 2-3 คลิปอาจจะยังไม่ค่อยมีอารมณ์ในการพูดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมก็อย่างนี้แหละครับถ้าคลิปไหนเช้าหน่อยก็นั่นแหละช้าอย่างนั้นแหละมันคิดไม่ออกแล้วมันก็พูดไม่ไหวนะมันเวียนหัวไปหมดหัวมันตื้อไงหัวมันตื้อไงวันนี้ค่อนข้างคึกครักนะครับโอ้โหผมอ่ะเป็นคนที่พูดน้อยอ่ะปัญหาอย่างนึงเลยนะพอโตมาแม่งลิ้นแข็งเว้ยไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ดูดบุหรี่นะแต่ลิ้นแข็งอ่ะแบบพูดรอเรืออย่างเงี้ยแม่งไม่ได้แล้วอะเนี่ยรอเรือแต่เมื่อก่อนแบบชัดๆเลยเดี๋ยวนี้แม่งลิ้นแข็งอะรออย่างเงี้ยโอ้โหแม่งไม่ได้เนี่ยผมก็กลายเป็นคนพูดไม่ชัดไปแล้วอะผมมาสังเกตตัวเองเฮ้ยกูพูดไม่ชัดว่ะเดี๋ยวนะผมขอจอดเก็บมือถือก่อนนะครับจริงๆมือถือผมก็โดนน้ำได้แหละแต่เพื่อความสบายใจกูไม่ต้องเสียเงินเรื่องมือถืออีกนะก็เก็บเถอะครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บแบบดีๆนะต้องเล็งนะครับวางให้มันแบบเฮ้ยมึงอยากขยับไปข้างหน้านะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับหวังว่าเสียงยังอยู่นะครับถ้าเสียงไม่อยู่ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะ ไปครับพี่น้องโอ้ล้อฟรีเป็นไงเล่าออกล้อฟรีไปเลยแอคชั่นทำงานเลยยังไงไปครับ60พอแล้วครับฝนตกโคตรหนักครับพี่น้องมองเลยไม่เห็นเลย โอ้ยเสื้อก็ไม่ใส่ครับหนาวเดี๋ยวลืมเก็บกุญแจรถว่ะไม่เป็นไรมั้งกุญแจรถเปียกน้ำได้มั้งใช่ไหมเฮ้ยกุญแจรถถูก1,200เองเฮ้ยรวยมาจากไหนเนี่ยไปต่อตอนนี้ทุกท่านน่าจะเห็นถนนหนทางนะครับผมมองไม่เห็นเลยดีกว่าเดี๋ยวนะไปครับ40แล้วครับครับชุ่มครับเสื้อกันฝนไม่ใส่ครับเราไม่ใส่ใส่ทำไมเฮ้ยมีมันไม่ฟรีโอ้โหรถเท่ว่ะไปครับไปต่อกลัวที่ไหนล่ะครับเฮ้ยพวกจอดว่ะพวกจอดเราไม่จอดนะครับไอ้กล่องข้างหลังกูนี่แหละปัญหาเอาไงดีวะจะพังไหมวะพังก็ซื้อใหม่อยากอะไรครับไม่พังหรอกมันมีพลาสติกหุ้มอยู่ไปกันทั้งโอ้โหก็ตอนนี้น้ำได้ลงไปถึงไข่แล้วนะครับต้องค่อยขี่ช้าเลยนะตอนนี้น้ำลงไปถึงไข่แล้วนะครับก็ชุ่มไข่แล้วนะครับเดี๋ยวนะมอเตอร์ไซคันนี้มันขวางเราว่าออกไม่ได้นี่ออกไม่ได้ไอ้รถมีน้ำนะเราไปเลนขวาดีกว่าเลนขวาน้ำน้อยนะฮะหนักมากหนักจริงเลยอ่ะโหโคตรหนักอ่ะโอ้กูแบก DVR มันด้วยพังแน่ๆเลยดีนะมันเป็นของใหม่มันมีถุงหุ้มอยู่หวังว่าคงไม่เป็นอะไรถ้าน้ำเต็มกล่องวะทำไงวะ
ทำอะไรมันยังไม่โดนไฟล้างบอดเราได้โอเคตามนั้นอย่าไปห่วงมันไปต่อฮะไปต่อกันครับไปเฮ้ย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 ไปไปเฮ้ยเฮ้ยไปครับไปโอ้ยนี่ครับโอ้โหรถติดแล้วแถมฝนตกอีกวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่คลิปแบบนี้ไม่ได้หาดูมานานแล้วนะฮะคลิปลุยฝนนะฮะนี่เดี๋ยวออกแบบแท็กขั้นตัดให้ดูนะครับฝนตกงี้น่าจะออกได้หวังว่านะฮะเฮ้ยหนาวไม่มีเสื้อกันฝนอะไรไม่มีไปครับโอ้ไม่ตัดแล้วไม่ตัดถนนตรงนี้ไม่ลื่นนะถนนเหนียวอยู่ฮะ80พอนะครับไม่เห็นทางเลยครับเฮ้ยมีรถหลังเราวะลงซ้ายดิโอ้ไม่วะลงไหนโอ้โหลงซ้ายน้ำอ่ะน้ำซ้ายอ่ะขวาดีกว่าขวาไม่มีน้ำโอ้โหนี่ไงน้ำหนาวสุดๆโอ้ยโอ้โหตอนนี้ตัวสั่นไปหมดแล้วบ้าไงไม่จอดไงไม่ได้ห่วงของข้างหลังเลยลงซ้ายนิดนึงนะฮะรถกระบะฝังซะงั้นโอ้โหเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ล่องน้ำฮะล่องน้ำล่องน้ำกระบะฝังทำไมเนี่ยมาครับโอ้โหมองไม่เห็นด้วยหายแล้วเปิดหมวกแป๊บนึงอ๋อนี่ไงเคลียร์ฝ้าแล้วครับฝ้ามันแดกครับโอเคเห็นแล้วครับโอ้รู้แล้วทำไมมองไม่เห็นฝ้ามันขึ้นไปต่อคันตะกี้ป่ะเนี่ยคันเขียวๆอ่ะตามกันไปแล้วกันครับเสื้อคลุมไม่ใส่ด้วยนะฮะวันนี้โอ้เป็นไงล่ะจริงๆใส่เสื้อคลุมมาเอาโทรศัพท์ใส่เสื้อแล้วจบแล้วเนี่ยเสื้อกันน้ำด้วยไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับน้ำโอ้โหตามหลังเขาดีดป่ะก็ดีดน้ำใส่เราอ่ะเสียงน้ำจากไหนเนี่ยโอ้โหโว้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 ตามรถเก่งคันนี้แล้วกันน้ำไม่เยอะโอเคโอ้ยชุ่มฉ่ำครับพี่น้องครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่3เมตรนะครับลงมา3เมตรโอ้น้ำชุ่มๆเลยครับผมขอลุยน้ำดีกว่าไปตามหลังกระบะให้เปียกนะครับนี่เอาละพอมีข้างนี้แล้วลงไม่เป็นไรมั้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทนได้ทนได้ผมไม่ว่าโอ้โหน้ำเยอะนั่นนี่อย่าโอ้ยตรงนี้ฝนเบาแล้วครับโอ้ยเบาไหมเนี่ยแต่รถติดนะฮะหนาวตอนนี้ขึ้นหนาวตัวสั่นเลยอ่ะโอ้โหอายพุงว่ะยังห่วงพุงอีกเอ้ยจริงๆเนี่ยถ้าปกติทางปกตินะผมลงซ้ายไปได้แล้วตอนนี้มันมีน้ำไงเราก็ไม่ควรไปลุยน้ำมันมากนะฮะเพราะว่ากองอากาศผมเอาไอ้ตัวปากกองออกด้วยนะไอ้ตรงที่เป็นบ้องงปวมอ่ะผมดูดออกดึงออกไปแล้วนะเพื่อเปิดท่อให้มันกว้างขึ้นนะครับผลลัพธ์แล้วเป็นยังไงไม่รู้ครับในความคิดผมมันลมมันน่าจะเข้าได้เยอะกว่าเดิมนะครับแค่นั้นเองก็ออกไปแล้วแต่มีผลอะไรไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขี่มันก็จับไม่ได้หรอกไม่มีไม่ใช่ไดโน่นะฮะขอพับกระจกนิดนึงนะต
ทำไมพับกระจกไปไม่ได้โอ้โหต้องเปิดหมวกไปแป๊บนะครับฝ้าขึ้นง่ายจังลมหายใจเราร้อนไงข้างนอกเย็นนี่พูดเองตอบเองนะครับเอ้ย5565เปียกเปียกโอ้โหเปียกเลยอ่ะไม่กล้าเปิดคันเร่งครับแถวนี้ลื่นแถวนี้ลื่นมากเลยนะถ้าใครใส่ยางเดิมมาก็อย่าไปเสี่ยงเลยนะครับอย่าไปเปิดคันเร่งมากๆนะต่อให้มีแท็กชั่นนะมันก็ลื่นได้เหมือนกันนะครับไปครับลุยน้ำกันหน่อยครับฝนมันเพิ่งตกหนักกันเนาะน้ำเลยค่อนข้างจะสูงนิดนึงนี่ฮะผมเปิดหมวกกันน็อกแล้วตอนนี้โกโปรผมไม่รู้ว่าน้ำขวางหรือเปล่าผมเช็ดจอให้เอาชิวลงให้เลยเพราะรถติดแล้วนะดูทางอะไรให้เต็มที่นะฮะนี่เห็นนั้นชัดไหมฮะชัดพอไหมเฮ้ยเรียบร้อยครับเกรมครับเกรมครับเกรมแล้วครับโอ้ดับไปแล้วเอ๊ะรถสูงกว่าเราอีกนะทำไมดับแล้วไงเนาะแต่นี้เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าใครมาแถวฟิวเจอร์นะถนนลื่นนะครับฟอร์ซ่านี่ลื่นมากอ่ะบอกเลยผมไม่รู้รุ่นอื่นลื่นไม่ลื่นแต่ฟอร์ซ่าลื่นมากอ่ะเรียบร้อยครับเราไปไม่ได้แล้วนะฮะขับตามมาครับขอเปิดหมวกนิดนึงโอ้โหยังมีฝนอยู่ฮะยังมีไอฝนนะโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหมุดทางนี้ไม่ได้แล้วพวกเปิดไฟเลี้ยวอ่ะทางไหนดีครับทางไหนดีครับขอผมไปก่อนได้ไหมฮะเข้าสิครับเข้าเลยไม่เข้าเหรอไม่เข้ากูไปละอย่าพึ่งแท็กซี่ขอครับไปละโอ้ขอปิดหมวกกันน้ำดีดนะฮะน้ำไม่ใช่ดีดน้ำฝนเข้าหน้าเย็นฉ่ำเชียวโอ้โหข้างหน้านะครับถ้าเราเป็นทะเลนะฮะมันจะรีบขึ้นนอนทำไมไม่ขับตรงไปกันวะไม่เข้าใจจริงๆเลยโหที่ยิงไปกับ10ล้อเนี่ยดีกว่าเยอะมันตื้นนะครับตรงนี้โอ้ไปแล้วกูแซงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างรถยนต์กับรถ10ล้อนะตรงนี้ตื้นเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยตรงนี้นะครับไม่มีเลยไปครับโอ้โหไปแล้วครับต้องค่อยๆขี่นะครับฟอร์ซ่าก็ไม่ใช่ว่ากองอากาศสูงอะไรนะครับโอ้โหผมว่าถนนลื่นนะครับถนนลื่นถนนลื่นนี่น่ากลัวที่สุดแล้วสำหรับยางเดิมนะถ้าคนเปลี่ยนยางใหม่มาผมว่าก็น่าจะดีกว่านี้นะตอนนี้ผมใช้ Angel Scooter มันก็ไม่ค่อยลื่นนะครับตอนโดนฝนนะมันก็โอเคเลยระดับหนึ่งนะมันก็ไม่เสียวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พอเอียงรถแล้วเหมือนรถมันจะลงอย่างเดียวเลยนะเปิดหมวกเปิดหมวกคือป้าอะไรไงทั้งร้อนทั้งอะไรข้างนอกเย็นเจี๊ยบเลยอะตอนนี้ผมหนาวจนหายหนาวแล้วนะมันเริ่มจะเป็นอะไรนะไฮเปอร์อะไรนะที่ว่าจะหนาวตายนะครับใช่ไหมอย่าเงียบอย่าเงียบมันโอ้ยแม่มันจะมุดทำไมก็ขับตรงๆก็ได้เห็นไหมมันจะไปปาดหน้าคนอื่นเนี่ยผมอยากได้ไอ้ชุดสีส้มเงี้ยเดี๋ยวผมต้องซื้อมั่งแล้วผมซื้อมากี่ชุดก็ใส่ไม่ได้ฮะใส่เป้าแตกตลอดเลยอ่ะชุดกันฝนนะตัวใหญ่เกิน
แล้วตอนนี้เจอแล้วครับ 3XL เลยผมไม่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยวะอะไรเงี้ยก็คงจะใหญ่จริงๆอ่ะนะเบื่อกันหรือยังครับตอนนี้น่าจะหลายนาทีแล้วต่อให้เบื่อต่อให้ไม่อยากดูแล้วก็กดปิดไปครับเดี๋ยววันไหนอยากดูกลับมาดูใหม่ได้นะครับมันก็อยู่เวลาเดิมนะครับใน YouTube ก็ดูวันละนิดวันละหน่อยก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ต้องดูรวดเดียวก็ได้เพราะมันยาวนะครับก็นั่นแหละครับวันไหนจะนอนนะคอนเซปต์เดิมของช่องผมนะจริงๆแล้วอ่ะก็คือถ้าไม่ตัดผมอยากจะให้ดูทั้งหมดความเป็นไปทั้งหมดตั้งแต่แรกต้นจนจบนะโอ้โหคือแบบนอนหลับดูได้เลยหลับนอนรอไม่ใช่นอนรอนอนดูกันยาวๆไปครับดูให้เบื่อไปเลยฮะนั่นแหละครับแต่ส่วนใหญ่จะดูไม่เบื่อหรอกครับเพราะจะหลับก่อนนะครับตื่นมาแล้วค่อยดูใหม่นะครับหรือใครมีเวลาน้อยนะครับมีเวลาดู YouTube วันละ5นาที10นาทีก็ดูได้นะครับแล้วก็ดูครบเวลาแล้วก็ไปทำอะไรก่อนแล้ววันไหนมีเวลาอีกก็กลับมาดูใหม่ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องดูทีเดียวรวดเดียวก็ได้นะครับไม่เป็นอะไรนะครับแล้วตามสะดวกเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณด้วยฮะที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเรามาลุยน้ำกันต่อนะฮะพี่คนนี้เขาไม่ค่อยไปเลยวะช้าไปน่ะช้าไปพี่ช้าไปเราก็อันตรายนะพี่รถมันจะเหยียบเอารีบแซงเถอะพี่นะรถมันจะเหยียบเราเชื่อผมสัก20นะพี่ไป20กว่าแล้วนี่วะ25แล้วกันพี่นะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงนะเร่งเครื่องอีกนิดนึงไม่ได้เลยหรอตามนั้นตอนนี้เกินคำว่าไข่เปียกแล้วนะครับตอนนี้ไข่เปื่อยแล้วนะครับไม่เปียกแล้วตอนนี้ไข่ผมเปื่อยนะฮะมือถุงมือต่อให้ฝนตกผมก็ยอมให้ถุงมือเปียกนะครับเพราะว่าเป็นการซักถุงมือไปในตัวไม่ใช่จะบ้าเหรอเป็นการมันลื่นนะครับถ้าพร้อมมือเปล่ามันลื่นเราว่าใส่ถุงมือยังไงมันก็ยังจับได้อยู่นะมันจะลื่นน้อยลงนะครับผมก็เลยต่อให้ฝนตกอย่างเงี้ยผมขี่ระยะทางสั้นๆนะครับประมาณชั่วโมง30โลประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยผมก็จะใช้ถุงมือเนี่ยครับเพราะว่าผมไม่ได้ขี่นานกว่านั้นนะแต่ถ้าออกทริปทัวริ่งไกลๆแล้วฝนตกแล้วถุงมือไม่ได้กันน้ำก็คงจะต้องถอดนะครับเพราะมันคงจะอึดอัดแย่นะถ้าขี่แต่ส่วนใหญ่ขี่ทางไกลจะไม่เจอน้ำเป็นชั่วโมงหรอครับน้อยครั้งเต็มที่ก็10นาที15นาทีนี่ก็ขับทะลุไปอีกเขตนึงไปอีกพื้นที่นึงมันก็จะไม่มีฝนและอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่นะแต่อาจจะเจอแบบเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยถ้าขับออกทางไกลนะครับแต่ในอย่างผมเนี่ยในรัศมี15 30กิโลเนี่ยเคลียร์อะไรวะเสียงอะไรวะไม่รู้เสียงอะไรนะฮะก็ในรัศมี10กิโล15กิโล30โลเนี่ยฮะคือในช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเมฆก้อนเดียวกันนะซะส่วนใหญ่แต่ขนาดในกรุงเทพนะครับถ้าเนี่ยอย่างเนี้ยเราขับมาครึ่งทางแล้วเราเพิ่งมาเจอฝนเองเราก็ไม่ได้เจอตั้งแต่ช่วงแรกที่ออกนะครับมันก็เพิ่งมาเจอช่วงรังสิตเองช่วงประมาณ5ตารางกิโลเมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เจอซะตั้งแต่แรกนะก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้แคบไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับแต่แค่เวลามันนานเฉยๆนะเพราะรถมันติดนะครับขี่จริงๆถ้ารถไม่ติดนะ15นาทีก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยนี่โอ้โหคูณไหมครับคูณ3อ่ะแล้วยิ่งฝนตกรถติดนะยิบเรียบร้อยอ้าวเขาให้เราไปครับโหก็บอกเลยครับว่าขี่รถยากมากมันแคบมากๆเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะมาขี่เซาะล่องอย่างนี้ได้นะตอนผมหัดใหม่ๆในกรุงเทพนะบอกเลยว่า
การขี่รถในกรุงเทพก็คือเหมือนหัดรถขี่รถใหม่อ่ะหัดขับใหม่เลยอ่ะคุณว่าคุณเก่งมาจากไหนนะมาเจอรถติดๆอย่างนี้นะเหมือนเริ่มขี่ใหม่เลยอ่ะตอนนี้ผมยังซ้อน2ยังไม่คล่องเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีคนซ้อนมาด้วยนี่ผมจะกากมากเลยนะครับในการขี่รถจะกากกากนะเดี๋ยวจะจอดปั๊มเช็คของกันหน่อยแล้วพังป่ะวะแต่ผมไม่ว่าพังก็ช่างแม่งเดี๋ยวผมไปเอาน้ำโดนบอดได้ไม่เป็นไรไม่โดนหรอกเชื่อดิใช่เรื่องดิฮะใช่เรื่องฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพเดี๋ยวผมจอดในปั๊มให้ดูสภาพนะครับว่าไอ้กล่องที่ผมแบกมากล่อง DVR เนี่ยมันไม่มีอะไรหุ้มเลยนะผมเอาเชือกฟางมัดโง่ๆมาเลยนะแถวนี้ก็ลื่นนะครับก็ต้องระวังนิดนึงไป80แล้วกันตรงนี้ฝนตกค่อนข้างจะแรงอยู่นะตอนนี้ผมเอาชิวลงด้วยผมรู้สึกเจ็บมากเลยแต่ก็ดูกันไปครับอยากให้ดูชัดๆนี่เช็ดจอให้อีกทีเช็ดกล้องให้หน่อยนานแล้วไม่ได้เช็ดนะฮะโอ้ยเจ็บหู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 โอเคตรงนี้ฝนตกหนักนะครับตะเกียบนะช่วงตะเกียบตรงหน้าฟิวเจอร์ยังไม่มีฝนเลยแค่แบบมันตกมาแล้วเนี่ยตรงนี้เพิ่งตกนะเหมือนเราวิ่งเข้าหาฝนยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็ไปต่อเดี๋ยวจอดให้ดูกล่องแป๊บหนึ่งเรียบร้อยเลยกระบะออกตอนนี้ไปครับผมขอแง้มหมวกนี้ดีกว่านะลมจะเข้าไหมวะนี่ฮะถึงปั๊มแล้วปั๊มนี้น่าจะน้ำท่วมนะจะเข้าไปดีบอกว่าเข้าไปจะพาไปดูนิดนึงนะไปดูนิดนึงปวดฉี่แล้วเนี่ยโดนน้ำเนี่ยจริงๆไม่ต้องเข้าปั๊มก็ได้นะหน้าปั๊มก็ได้นะแต่เข้ามาดูในปั๊มแล้วโอ้โหปั๊มนี้จะลื่นบอกว่าจะมาลื่นล้มในปั๊มเอานะมาทำไมเนี่ยว่าทำไมเนี่ยเราขี่วนทำไมเนี่ยในปั๊มไปเลี้ยวออกเดี๋ยวกลัวลื่นนะกลัวลื่นเดี๋ยวออกเอ้ยไปจอดข้างหน้าจอดหน้าปั๊มเนี่ยเขาก็งงมึงขี่เข้ามาทำไมนะฮะขี่เข้ามาทำไมโอเคไปจอดหน้าปั๊มดีกว่านะดูจะเข้ามาทำไมนะน้ำอย่างลึกเลยโอ้ไปแล้วดูดิน้ำอย่างสูงเลยดูโอ้ฟอร์ซ่าลุยน้ำปลาลุยน้ำปลาลุยน้ำเดี๋ยวจะจอดตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เลยเจอมุมแล้วเรือมุมจอดแล้วครับนี่เลยอย่าเหยียบน้ำทรายผมนะนี่เลยตรงนี้เลยมีน้ำนะครับเอ้าดับเครื่องทำไมนี่เลยจอดโอ้ยเยอะนี่ฮะเอากล่องหงายขึ้นด้วยนะมีน้ำเข้านิดหน่อยน้ำเข้าอย่างนี้อ๋อนี่หน่อยช่างมันเดี๋ยวขอเช็คไมค์ก่อนนะครับยังอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่ดีนะครับไปครับหวังว่าไมค์ยังใช้ได้เนาะโอเคโอ้ยเปิดก่อนมองไม่เห็นทางโอเคไปกันต่อครับโอ้ยไม่รู้จะจอดทำไมนะฮะทุ่มทำกันเลยทีเดียวนะตอนแรกวันนี้ว่าจะเข้าบ้านเช่าปากเกร็ดก็ไม่เข้าแล้วก็เปียกซะขนาดนี้นะฝนมันนั้นตกเฮ้ยอะไรวะเขาใช้เท้าเบรกที่พื้นด้วยอ่ะคืออะไรวะเอาละไปกันต่อตอนนี้ผมไม่กลัวฝนแล้วนะผมเฉยกับฝนมากเลยไม่หนาวไม่เหนียวแล้วเนี่ยปวดฉี่จนหายปวดละตอนนี้ชินแล้วเนี่ยเริ่มชินชาแล้วครับฮะอยู่ใต้ทางด่วนแล้วครับใช่ไหมนั่นแหละก็อะไรล่ะ
ก็ไปเรื่อยๆก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีฝนนะเอาไปที่ลูกพี่อะไรนี้ทำไมเจอแต่รถอย่างนี้นะอะไรครับลูกพี่เหม็นขี้อ่ะเหม็นท่อเอาไปลูกพี่ไปไม่ไปเอาไม่ไปเหรอไม่ไปกูไปนะทำไมต้องอ้อยโอ้โหตูดเน็บกินผมไม่ได้กลัวจะชนรถข้างหน้านะครับกลัวไอ้มอไซค์ข้างหลังจะหลอยตูดผมนะครับมาเปิดไฟเลี้ยวออกเลยครับออกไปเลนนู้นดีกว่าวันนี้ไม่พับกระจกด้วยนะเป็นไงล่ะขี่แบบไม่พับกระจกอ่ะรถอะไรลาลามูฟนะครับขวางเราเยอะเฮ้ยเดี๋ยวรถอะไรอ่ะทำไมคันมันยาวๆงั้นน่ะนู่นน่ะไปนู่นแล้วตุ้มไปนู่นแล้วในกล้องไม่รู้เห็นบ้างนะมันมืดมันฝ้าไปหมดแล้วตอนนี้ผมมองอะไรความอะไรอ่ะความชัดเจนของผมลดลงเหลืออยู่ประมาณ 60% ได้นะครับผมก็ใช้ดวงนำทางนะครับนี่ไงรถอะไรเฮ้ยทรงแม่งได้ว่ะซื้อสักคันเฮ้ยโอ้โหเท้าไปด้านหน้าด้วยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะท่อไม่ดังด้วยอ่ะเออยิงรถแบบนี้ท่อมันต้องบ๊อบอะไรอย่างเงี้ยนี่สีส้มดำอ่ะโอ้ยสีนี้ RC ตัวแรงของผมเลยสีนี้เลยโอ้ยตรงนี้ลื่นขอเบาคันเร่งเลยครับผมเบาเลยใครอยากไปแรงไปเลยครับตรงนี้ลื่นมาหลายรอบแล้วนะฮะขอเบาจริงๆนะฮะตรงนี้ของจริงลื่นจริงๆตรงเนี้ยคือพอถ้าเปิดคันเร่งไม่ได้นะเปิดเป็นลื่นเลยนะตรงนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับเปิดแท็กชั่นกันด้วยเถอะครับบางคนบอกว่าปิดแท็กชั่นแล้วมันจะแรงขึ้นเฮ้ยความเชื่อมาจากไหนเนี่ยปิดแท็กชั่นแล้วรถแรงนี่คุณไม่ใช่รถเซอร์กิตคุณจะพูดยังไงอ่ะปิดแท็กชั่นรถมันจะแรงขึ้นเนี่ยฮะคือแท็กชั่นมันไม่ได้ทำให้การกินน้ำมันน้อยลงหรืออะไรเลยนะมันไปตัดกำลังเครื่องตอนเวลาล้อหมุนฟรีนะครับล้อคุณไม่หมุนฟรีล้อหน้ากับล้อหลังสัมพันธ์กันมันก็ไม่ทำงานไงมันก็เหมือนปิดอยู่ไงเออใจบ่แต่มาบอกว่าโอ้ปิดแท็กชั่นแล้ววิ่งได้แรงกว่านี่มันจะพูดยังไงวะก็พูดเถียงไม่ได้ด้วยไงเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้อะก็ตามนั้นแหละครับพับกระจกแล้วนี้ไปไม่ได้จริงๆฮะผมมองไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเปิดหน่อยนี่ต้องเปิดเป็น 100% นะครับใช้ตาช่วงนี้ผมก็สายตาไม่ดีแล้วนะผมรู้สึกว่าผมสายตาสั้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะสั้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะทำไมถึงสั้นนะทุกทีแก่ลงมันจะสายตายาวไม่ใช่หรอวะเออหรือว่าอยู่หน้าจอคอมมากเกินไปไม่รู้นะไม่ได้นะกล้ามเนื้ออาจจะล้านะกล้ามเนื้อตาโอ้ผมมองไม่เห็นน่ะโอ้ขี้เดาล้วนๆนะฮะเดาล้วนๆเดี๋ยวเปิดตอนนี้เปิดหมวกแล้วเอาสักข้างดิมั้ยเฮ้ยเอาสักข้างดิมั้ยเอาสักข้างดิมั้ยเอาสักข้างดิมั้ยแหมจอดชิดกันจังเลยจะเก็บสักข้างเลยมันนังเลยอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้อยู่ที่ 26.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะจะบอกทำไมก็ขี่ลุยฝนมานี่เองวันนี้มุมกล้องน่าจะเห็นด้านล่างมากกว่าด้านบนนะคือผมอยากให้มองเห็นช่วงนี้นะครับถ้าใครรู้สึกอัดบอกด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมชอบให้มองขึ้นฟ้าไปไม่จะชี้เดี๋ยวเขางงชี้อะไรผมจะให้มองคือ
แนวเส้นถนนจะอยู่กลางจออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะดูไม่อึดอัดเนาะเพราะผมไปดูคลิปชาวบ้านแล้วผมรู้สึกอึดอัดอึดอัดมันจะก้มไปไหนครับคือตัวล็อกจอล็อกให้กล้องมันไม่ล้มไปข้างหน้ามันก็บิดได้ให้แน่นๆนะนะผมก็เลยงงไงทำไมปล่อยให้กล้องล้มจังอะไรอย่างเงี้ยผมนี่ไม่ได้นะความสำคัญของภาพกับเสียงนี่ต้องชัดเจนนะฮะมาเป็นอันดับ1นะฮะเสียงนี่อันดับ1ครับภาพอันดับ2นะฮะเพราะภาพเราคอนโทรลไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะมาดูจอมันก็ไม่ได้เนาะคือตั้งแล้วตั้งเลยเสียแล้วเสียเลยนะครับแต่ส่วนเสียงเนี่ยก็ถ้าเสียงไม่มีเสียงหายผมก็ไม่เอาคลิปลงอยู่แล้วนะก็นั่นแหละประมาณนั้นโหนี่ชุดส้มนี่เท่จริงผมต้องซื้อสักชุดว่ะโคตรเท่นะถ้าเป็นรถเราไปได้แล้วเนี่ยนี่ไงฮะสักป้าบเลยไหมสักป้าบไหมขอเปิดหมวกนิดนึงนะครับวันนี้รถชิลลงอาจจะมีเสียงเข้าหน้านี้แต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ขี่กันไวนะครับเสียงอาจจะไม่บุบ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 ฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะก็เสียงก็น่าจะแบบนิดๆหน่อยๆนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยกล้องมันดับหรือเปล่าเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไปกันต่อแล้วกันเออแค่นั้นเองถ้ากล้องดับก็ตามนั้นทิ้งอีกแล้วคลิปนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าโกโปร8ผมกันน้ำได้แค่ไหนเนี่ยก็หวังว่าคงไม่พังนะวันนี้ลุยฝนหนักจริงๆนะตอนนี้การมองเห็นของผมอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับผมแง้มกระจกขึ้นมานิดนึงให้ฝ้ามันหายนะครับแต่ก็จะมีละอองน้ำมีไอ้น้ำที่เกาะอยู่บนชิวหน้านะชิวกระจกนะที่หมวกก็ทำอะไรอ่ะก็ทำให้ยังมองไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะฮะโอเคครับไปได้สังเกตนะครับวันนี้ผมจะแทบไม่เปิดคันเร่งเลยนะผมค่อยๆกอออกเลยนะเพราะผมไม่ไว้ใจนะตอนนี้เป็นทางปูนแล้วจริงๆก็เร่งได้กระแทกได้นะแต่ก็ยังไม่ไว้ใจนะผมว่ารถมันติดอะไรหรือเปล่าเนาะโอ้แท็กซี่ครับพี่แท็กซี่จะไปไหนเนี่ยไม่เปิดทางให้เลยนะฮะเออมันขึ้นไม่ได้ก็ยังจะมาค่อมเลนทำไมเนี่ยไม่เข้าใจว่ะนี่ไปไหนโอ้ยมองไม่เห็นเว้ยโหยิ่งขับช้ายิ่งหมวกเป็นฝ้านะครับต้องขับไวๆให้ลมเข้าหมวกอะแล้วฝ้ามันจะไม่เป็นนะเพราะลมหายใจผมร้อนจีนะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะผมตากฝนตัวเปียกอยู่นี่ไงภายในร่างกายมันก็เลยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นพออุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นมาโดนหายใจออกมากระทบกับอุณหภูมิภายนอกที่เย็นกว่านะก็ทำให้ฝ้าแดกนั่นแหละโอ้โหนี่อธิบายเป็นทฤษฎีได้ยังไงวะกลางกระจกแล้วพอแล้วผมไม่แซงใครแล้วไปเรื่อยๆขูขี่กลางถนนแล้วอ๋อกล้องยังอัดอยู่จอดแบตเตอรี่โหเดี๋ยวผมแนะนำเลยครับใครใช้ GoPro 8 7 6 5นะฮะโหนี่โฆษณาแบตให้เขาเลยเนี่ยยี่ห้อนี้แม่งดีมากเลยอ่ะให้ขึ้นดูเสี้ยววิปุ๊บมาพอนะนั่นแหละแม่งใช้โคตรดีถือกับแบตเดิมอีกถือกับแบตแท้อีกอ่ะแม่งใช้โคตรดีอ่ะ2ก้อนพร้อมเครื่องชาร์จอ่ะ800บาทแม่งโคตรคุ้มแล้วเนี่ยผมอัดมาตัวใหญ่หมดไปแล้วป่านเนี้ยนี่แบตไม่เต็มนะแบต 95% นะถึงบ้านอ่ะถึงบ้านอ่ะเกือบถึงอ่ะไม่ถึงก็เกือบถึงอ่ะก็คลิปตัดตอนไหนก็ตรงนั้นนะครับอย่างที่รู้กันเพราะผมอัดยาวลากยาวนะครับเปิดหมวกแป๊บโอ้เปิดหมวกก็เปียกหน้าปิดหมวกก็ฝ้านี่มันอะไรฝ้าในอ่ะไม่ใช่ฝ้านอกอ่ะเข้าใจไหมมือถูไม่ได้อ่ะผมกล้องอย่างเดียวแล้วกันมือถูไม่ได้เลยอ่ะต้องให้อุณหภูมิมันเท่ากันแล้วมันจะหายไปอ่ะแง้มแล้วกันแง้มหมวกโอเคเสียงเข้าหน่อยนะครับเสียงลมเข้าหน่อยนะครับ
ผมพูดมากี่นาทีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่4โมง46นาทีตอนนี้เอ้ย16นาฬิกา44นาทีเนาะที่ผมพูดกันนะตอนนี้17นาฬิกา36นาทีเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเฮ้ยพูดไม่หยุดเลยเหรอเฮ้ยบ้าไปแล้วนะฮะพูดอยู่คนเดียวนะฮะถ้าคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกครับต้องคนบ้าเท่านั้นนะฮะเฮ้ยแต่ภูมิใจว่าเป็นคนบ้าเนี่ยรู้สึกยังดีว่ะไม่ดีว่ะตอนเป็นคนปกติว่ะเหมือนมันไม่ต้องคิดอะไรครับมันไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยตอนขี่มอไซค์เนี่ยมันอยู่กับรถอยู่กับตัวเองอยู่กับหมวกกันน็อกอยู่กับเสียงที่กล้องอยู่ในหูด้วยตัวเองมันรู้สึกดีนะครับมันดูอิสระมากๆเหมือนได้โบยบินว่าเขาถึงบอกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเป็นการคลายเครียดได้อย่างหนึ่งนะฮะแล้วยิ่งมาพูดกับตัวเองแล้วนี่เราจะลงทะเลสาบลินทองนะครับนี่คือทะเลสาบลินทองไปครับกลัวที่ไหนเล่าบิดแรงๆเลยไหมไม่ได้นะครับคือมีน้ำอย่างนี้ก็เป็นมารยาทนิดนึงนะค่อยๆไปนะมันจะไปโดนชาวบ้านเขาถึงจะไม่ได้โดนโดยตรงแต่อาจน้ำอาจจะเป็นคลื่นแล้วก็ไปซัดโดนบ้านเขาครับอันนี้ก็นะก็มันระวังกันนิดนึงครับอย่าทำอย่างที่เขาเคยทำกันน่าจะรู้กันอยู่นะใครไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้ไปแต่ก็ขี่ระวังแล้วกันครับแต่ก็วันนี้ถือว่าน้ำน้อยนะน้ำยุบไปเยอะแล้วช่วงนี้น้ำไม่รอระบายสักเท่าไหร่นะครับแถวนี้เหมือนมีการวางระบบท่อใหม่นี่เราจะมาแนะนำทำไมเนี่ยให้คนมาอยู่แถวนี้หรือไงเฮ้อรถติดจะแย่อยู่แล้วนะเลี้ยวเลยนี่ขนาดผมเลี้ยวตรงทางตรงนี้นะผมไม่เอียงรถเลยเห็นไหมผมเลี้ยวแบบหักแฮนนะไม่ได้โน้มตัวเลี้ยวนะเพราะว่าอะไรกลัวลื่นพอฝนตกปุ๊บโอ้โหใจแม่งป๊อดเลยใจแม่งเหลือกระตีนึงเป็นปลาซิวเลยจากปกติก็ป๊อดอยู่แล้วนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอเปิดชิลหน่อยนะผมว่าลมน่าจะเข้าแรงนะฮะเปิดชิลไปหน่อยไม่อยากให้ลมเข้าไม่เท่าไหร่นะเสียความรู้สึกนะฟังเสียงแล้วมีเสียงลมเข้าเนี่ยผมแล้วไม่ชอบเลยแต่บางช่องก็ทำโอ้โหคอนเทนต์แม่งโคตรดีเลยเสียงไม่น่าเข้าเลยผมก็เสียดายจริงเลยนะไอผมเนี่ยไม่ค่อยจะมีคอนเทนต์อะไรกับเขาหรอกแต่เสียงแม่งสึกเงียบอะทำไงดีครับก็ตีนอีกอะก็ตีนอีกก็นั่นแหละครับผมก็งงไงฮะทำไมกูทำเสียงเงียบจังวะเสียงลมเข้าสึกน้อยไอช่องที่ผมชอบดูนะทำไมเสียงแม่งหนวกหูใช่ผายฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ยังดีนะบางช่องเขายังใส่ซับข้างล่างให้นะครับผมก็อยากใส่ซับให้นะครับแต่ผมคงทำเองไม่ได้บอกเลยผมไม่มีความอดทนพอนะครับถ้าใครจะช่วยผมบอกนะครับผมจะให้มาช่วยใส่ซับภาษาไทยเนี่ยครับโอ้กล้องยังอัดอยู่อ่ะสุดยอดไม่ล่าเป็นกล้องยังอัดอยู่อ่ะแบตแม่งโคตรถึกอ่ะถ้าเราถึกอย่างนี้ก็ดีสิพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็แค่แบตเตอรี่จะอะไรถึกอีกล่ะก็แบตเตอรี่ไงครับมันถึกดีนะฮะผมเลยอยากถึกแบบนี้มั่งจังเลยเอ๊ะยังไงก็ผมเวลาวิ่งไงครับเหนื่อยง่ายเหลือเกินผมเนี่ยเวลาออกกำลังกายแล้วโอ้ยนิดนึงก็เหนื่อยแล้วไม่ถึง100เมตรก็เหนื่อยแล้วนะตามนั้นโอ้ยตอนนี้นะผมมีอะไรจะบอกผมเจ็บแก้มมากเลยข้างในนะข้างในฟันกรามบนกับฟันกรามล่างมันกัดแก้มตอนที่ผมระหว่างที่ผมพูดมา1ชั่วโมงนะครับบอกเลยว่าเจ็บโคตรแต่ผมก็ยังทำเพื่อท่านผู้ชมนะครับเพื่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวไปต่อแบตไม่หมดหมดตอนไหนไม่รู้ขอให้ไปหมดหน้าร้านแล้วกันให้มันถึงที่เลยนะแล้วจบกันสวยๆนะฮะวันนี้ลากยาวๆ1ชั่วโมงดูกันเข้าไปนะฮะใครดูถึงตอนเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยขอให้หำใหญ่ว่าเอางี้เลยดีกว่าหำใหญ่หำยาวใหญ่ยาวใหญ่เอางั้นเลยขอให้มีโชคมีลาภนะฮะ
ที่มาดูผมถึงนาทีนี้ใครได้ยินเสียงนี้รับพรไปซะสาธุด้วยโอเคยาวใหญ่ก็น่าจะพอแล้วมั้งยาวยังอื่นอีกเลยไม่มีอะไรจะให้แล้ว โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมก็โม้มาได้น่าจะเกือบ1ชั่วโมงเลยนะครับน่าจะเฉียดฉิวเฉียดฉิวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวันปล่อยผีนะครับบ้าๆบอๆแบบวันนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงจริงๆครับคิดคอนเทนต์ก็ไม่ออกนะครับก็เลยชวนมาขี่รถเล่นบ้าๆบอๆกันไปเลยนะครับง่ายดีนะเดี๋ยววันไหนคิดไม่ออกก็เนี่ยขี่รถเล่นนะฮะโอเคครับยังไงวันนี้ว่าผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเปียกไปทั้งไข่แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ไข่เปียกนะอย่างที่บอกไข่เปื่อยนะฮะก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะผมไม่ได้ห่วงตัวเองผมเองหรอกผมห่วงไอ้ของข้างหลังผมจะพังหรือเปล่าเพิ่งซื้อมานะยังไม่ได้แกะห่อแกะกล่องเลยไปแล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย